สวัสดีครับตอนท่านเข้าสู่5นาทีปีศาจแดงติดตามเรื่องราวเกี่ยวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแมตช์เดย์มาแล้วครับนั่นหมายถึงสิ้นสุดการรอคอยเราแฟนผีจะได้ชมกองทัพปีศาจแดงลงสนามกันสักทีนะครับตี3ตรงคืนวันเสาร์รอพบกันครับผมขอเปิดคลิปนี้ด้วยการรายงานความพร้อมของทีมและบทสัมภาษณ์ของโอเลกุนาโซชาก่อนเกมพบกับเวสต์บรอมวิชอัลเบียนนะครับเบื้องต้นอย่างที่หลายคนสงสัยครับเกี่ยวกับสภาพความฟิตของมาร์คัสไรฟอร์ดอองโตนี่มาซิอาวิกตอร์ลินเดเลฟและอาจจะรวมถึงแฮร์รี่แม็กควายนะครับทั้งหมดต้องรอเช็คความฟิตหลังจากที่ไรฟอร์ดเจ็บสะสมมาก่อนหน้านี้ส่วนมาซิอาลินเดเลฟและแม็กควายบาดเจ็บมาจากทีมชาติครับขณะที่เอริกบายี่ลุคชอแล้วก็เจสซี่ลินการ์ดโซชายืนยันว่าต้องพักยาวครับหมายความว่าอเล็กซ์เดเลสที่มีผลตรวจโควิดเป็นลบแฟนๆก็ไม่ต้องกังวลแล้วนะครับจะพร้อมลงเล่นแน่ๆเลยนะฮะส่วนคู่เซนเตอร์แบ็กนั้นถ้าลินเดเลฟเล่นไม่ได้แอ็กเซอร์ตัวเซเบ้อาจจะรับโอกาสครับแต่ทั้งนี้ผมเชื่อว่าแม็กควายในฐานะกัปตันทีมอาจจะได้ลงสนามถ้าอาการไม่ย่ำแย่จนเกินไปครับในเพรสคอนเฟรนซ์หรือว่าการแถลงข่าวก่อนเกมนั้นมีประเด็นที่สำคัญคร่าวๆคือเรื่องของปอปอกบาครับซึ่งต้องถูกนักข่าวถามแน่นอนซึ่งก็ไม่ผิดอย่างที่คาดไว้นะครับที่โอเลกุนาโซชาจะให้สัมภาษณ์ในเชิงที่ปกป้องนักเตะออกสื่อแต่ว่าทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าเขาจะไม่จัดหนักกับปอกบาในห้องแต่งตัวนะครับแต่การไม่โจมตีนักเตะออกสื่อนั้นเป็นสิ่งที่โค้ชทุกคนควรทำอยู่แล้วโซชาบอกว่าบ็อกบามีฤดูกาลที่ยากลำบากมาโดยตลอดและตัวนักเตะเองก็รู้สึกพอใจกับฟอร์มของตัวเองในระหว่างการรับใช้ชาติพบกับโปรตุเกสและสวีเดนและตัวบ็อกบาเองก็ให้สัญญานะครับว่าจะพัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องและโซชาเองก็ทิ้งท้ายนะครับว่าบ็อกบาเองยังคงเป็นนักเตะที่สำคัญมากสำหรับทีมเสมอครับประเด็นฟอร์มที่ไม่ดีในบ้านครับโซชาบอกว่าแต่ละเกมต่างก็มีเรื่องราวของมันเองนะครับแม้กระทั่งเกมพบกับไลป์ซิกนั่นก็เป็นหนึ่งในเกมที่ยูไนเต็ดเล่นได้ดีที่สุดในฤดูกาลซึ่งเกมในบ้านและเกมเยือนนั้นก็แตกต่างกันนะครับแต่ก็ขอให้มองไปถึงฟอร์มในเกมพบเอเวอร์ตันซึ่งเราทุกคนอยากเห็นเราทำประตูใส่ทีมที่ดีของคาร์โลอันเชลติและตัวของโอเล่เองก็รู้สึกพอใจมากกับฟอร์มนัดล่าสุดครับนอกจากนี้ครับผู้สื่อข่าวยังถามประเด็นเกี่ยวกับเมสันกรีนวูดนะครับซึ่งพักหลังมีปัญหาเรื่องสภาพจิตใจด้วยซึ่งโซชาก็แอบแย้มนะครับว่าตอนนี้เนี่ยกรีนวูดฟิตมากขึ้นกว่าเดิมแล้วนะครับและอาจจะมีช่วงที่ไม่ได้อยู่กับสโมสรบ้างคือแยกไปทำใจบ้างหรือว่าช่วงที่ไปติดทีมชาติก่อนหน้าโน้นนะฮะแต่ว่ารอบสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็ซ้อมอย่างหนักทั้งในยิมแล้วก็ลงเร่งความฟิตในสนามฝึกซ้อมที่แคริงตันด้วยเช่นกันนะครับซึ่งโซชาก็ยืนยันนะครับว่ากรีนวูดจะมีส่วนร่วมกับทีมอย่างแน่นอนถ้าไม่ใช่เกมพบกับเวสต์บรอมก็อาจจะเป็นเกมนัดอิสตันบูลในช่วงกลางสัปดาห์ครับกับเกมพบเวสต์บรอมนั้นซึ่งเป็นทีมที่รับลึกเนี่ยแน่นอนว่าแฟนยูไนเต็ดก็คงจะตั้งความหวังไว้กับการครอสบอลของอเล็กซ์เดเลสมากเป็นพิเศษนะครับซึ่งเรื่องนี้ตำนานแบ็กซ้ายตลอดกาลของทีมปีศาจแดงอย่างเดนิสเออร์วินก็ได้ออกมาให้กำลังใจฟูลแบ็กบราซิเลียนรุ่นน้องโดยเฉพาะจุดเด่นที่เหมือนกับตัวเขาเลยครับก็คือลูกเซตพีซหรือว่าจุดเด่นที่การยิงฟรีคิกนั่นเองนะฮะซึ่งเออร์วินมองว่าการยิงฟรีคิกของเตเลสหรือว่าการครอสบอลการออกบอลของเตเลสน่าจะช่วยทีมได้มากครับอดีตแบ็กจอมนิ่งยุคเซอร์อเล็กซ์เฟอร์กูสันก็บอกว่าการออกบอลด้วยเท้าซ้ายของเตเลสนั้นน่าจะเป็นของหวานหรือว่าของชอบสำหรับกองหน้าของเราที่พร้อมจะพุ่งเข้าไปจบสกอร์ครับเพราะบอลของเตเลสนั้นมีทิศทางและก็มีความเร็วและหากผู้เล่นเกมรับฝั่งตรงข้ามวิ่งไปปิดการครอสของเตเลสก็น่าจะเป็นโอกาสที่ผู้เล่นคนอื่นของทีมจะมีช่องหลุดไปเข้าทำต่อนะครับนอกเหนือจากนี้ครับเออร์วินยังมองว่าแม้จุดแข็งของเตเลสจะไม่ได้อยู่ที่เกมรับนะครับแต่ว่าตัวนักเตะเองก็ต้องพัฒนามิติการเล่นจุดนี้ให้ได้มากที่สุดครับอย่างไรก็ตามครับเออร์วินก็ยังเชื่อว่าเตเลสจะทำได้ดีและตอบโจทย์ในตำแหน่งนี้ของเหล่าแฟนๆปีศาจแดงได้ครับอาร์ฟอิงเก้ฮาแลนด์คุณพ่อของเอลิงบราวท์ฮาแลนด์สู่หน้าจากบริสตอลดอร์ทมุนด์นะครับได้รับคำถามที่น่าสนใจจากผู้สื่อข่าวโดยให้เปรียบเทียบความยิ่งใหญ่ระหว่างแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดและบริสตอลดอร์ทมุนด์หน่อยครับซึ่งฮาแลนด์ผู้พ่อก็บอกว่ายูไนเต็ดมีความสำเร็จในรอบหลายปีที่ผ่านมาแต่กำลังอยู่ในช่วงของการเปลี่ยนถ่ายนะครับอย่างไรก็ตามยูไนเต็ดมีฐานแฟนบอลที่มากมายและมีประวัติศาสตร์ที่ยิ่งใหญ่จึงเป็นสโมสรที่น่าภาคภูมิใจในการไปค้าแข่งด้วยครับอย่างไรก็ตามนะครับผู้สื่อข่าวก็ไม่ได้ถามชงนะครับว่ามีโอกาสไหมที่ฮาแลนด์จะย้ายไปเล่นที่โอลด์แทรฟฟอร์ดในอนาคตแต่ผมก็เชื่อว่าแฟนๆบางส่วนก็ยังคงต้องการแบบนั้นอยู่ใช่ไหมล่ะครับโดยที่ฮาแลนด์เองครับมีค่าฉีกสัญญาอยู่ที่75ล้านยูโรและสามารถที่จะใช้เงื่อนไขตรงนี้ได้ตั้งแต่ปี2022เป็นต้นไปนะครับก็เชื่อแน่นอนครับว่าอาชีพค้าแข่งของฮาแลนด์คงไม่ได้จบที่ดอทมุนแน่นอนแต่จะโคจรมาพบกับยูไนเต็ดหรือไม่นั้นก็ต้องรอลุ้นกันนะครับ
ปิดท้ายที่คริสเตียนฟอกผู้สื่อข่าวเทียร์3จากบิลยืนยันว่านิคลาสซูเล่กองหลังจอมแกร่งของบาเยิร์นมิวนิกมีความฝันว่าสักวันหนึ่งจะได้โยกมาเล่นในพรีเมียร์ลีกกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับโดยที่ซูเล่เป็นกองหลังที่มีรูปร่างสูงใหญ่ถึง195เซนติเมตรและอายุเพียง25ปีเท่านั้นนะครับอายุการใช้งานกับตำแหน่งกองหลังนั้นยังอีกนานมากและประเด็นสำคัญคือซีซั่นนี้เนี่ยเขาได้ลงสนามค่อนข้างน้อยครับเพราะบาเยิร์นนั้นวนใช้ดาวิดอลาบากับเยโรมัวเต็งซะเป็นส่วนใหญ่ซึ่งมองกันตรงๆนะครับรูปร่างที่สูงใหญ่ของซูเล่ซึ่งจริงๆเนี่ยอ่านตามสำเนียงเยอรมันคือซูเล่นะครับก็น่าจะช่วยให้ยูไนเต็ดเนี่ยมีเกมรับที่แกร่งขึ้นมากเหมือนกันนะครับโดยเฉพาะเรื่องของลูกกลางอากาศเขาอาจจะไม่ได้มีความโดดเด่นเรื่องสปีดแต่ก็มีความแข็งแกร่งและการเข้าปะทะในบอลแรกเข้าสู้ซึ่งถือเป็นตัวเลือกในเกมรับที่น่าสนใจครับโดยค่าตัวของซูเล่อยู่ที่48ล้านยูโรหรือว่า42ล้านปอนด์นี่คือค่าตัวในการประเมินของ Transfer Market นะครับซึ่งตรงนี้ก็ถือว่าไม่แพงมากครับอย่างไรก็ตามครับยูไนเต็ดก็ยังไม่ลืมไดอุปเมกาโนกองหลังจากอาเบไลฟ์ซิกซึ่งเป็นกองหลังคนละสไตล์กับซูเล่ที่มีทั้งความเร็วและความคล่องตัวถ้าทีมได้ทั้งซูเล่และอุปเมกาโนเข้ามาเนี่ยก็น่าจะช่วยให้เกมรับของยูไนเต็ดแข็งแกร่งมากขึ้นและเป็นรากฐานที่ดีในการไล่ล่าความสำเร็จในอนาคตครับเสื้อคอลเลกชันที่2ของ Red Store by ดูมันกับแนทวางขายแล้วในคอลเลกชันของ United Way United Way นักเตะตามวิถีของสโมสรที่ต้องมีคุณสมบัติ4ข้อด้วยกันคือ Humble แปลว่าถ่อมตน Hard Working ทำงานหนัก Resilience แปลว่าฮึดสู้ไม่ยอมแพ้และ Risk Taker ต้องเป็นคนที่กล้าเสี่ยงและกล้าหาญเพื่อทีมใครอยากสวมเสื้อที่เข้าถึงขนบและวัฒนธรรมของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดสั่งซื้อได้ที่เพจ Facebook Red Store by ดูบอลกับแนทที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยนะครับด่วนมากๆครับสินค้ามีจำนวนจำกัดนะครับสามัคคีคือพลังสู้ด้วยความหวังเพื่ออนาคตที่เปล่งปลั่งของกองทัพปีศาจแดงเชียร์กันเต็มที่สุดชีวิตทุกนัดเพราะพวกเราคือครอบครัวเดียวกันครอบครัวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับ